าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:07 น.สบค.เผยพบป่วยโควิดใหม่97รายรวมสะสม 28,443 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 26,946 รายยังคงรักษาอยู่ 1,405 รายเสียชีวิตคงที่92ศพ10:20 น.พลเอกประวิตรยืนยันฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไร้ผลข้างเคียงเรียบร้อยดีหยอกสื่อยังไม่ฉีดไม่คุยด้วย10:36 น.วิษณุคุยชวนเคลียร์ปมเปิดสมัยวิสามัญถกพรบประชามติแล้วยืนยันต้องคิดเผื่อเวลาที่จะนำขึ้นทูลเกล้าเข้าใจกันดีแล้ว10:48 น.รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจรีปิยะเผยภาพรวมม็อบราชประสงค์เรียบร้อยไร้ป่วนส่วนบึมหอพักจุฬายังไม่มีใครแจ้งความล่าสุด10:55 น.อัยการเลื่อนสั่งคดี13ม็อบราษฎรบุกชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันไปวันที่13พฤษภาคมเหตุยังสอบไม่จบสถานการณ์ข่าว INN News Roundup